นนาานนาางก็วดดรรบทและสสััอตเพจประชาชนจิตอาสาตำบลหัวรอจังหวัดพิษณุโลกร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกน,นายนพคุณแถมพยักษนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอพร้อมด้วยส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวตำบลหัวรอ ร่วมพัฒนาบริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกลอกคูคลองพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวงเวียนตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจแสดงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมบนาถบพิตรโดยในวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมบนาถบพิตร เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่พระผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยเทศบาลตำบลหัวรอร,อร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างภาครัฐและเอกชนร่วมกับประชาชนจิตอาสาในชุมชน มีความสมัครสมานสมัคคีทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างถาวรโดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางบริเวณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกและบริเวณวัดตาปาขาวหายให้เป็นระเบียบสวยงามพร้อมกับเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของชุมชน